นโยบายส่องใช้อัตลักษณ์เนี่ยค่ะคือมีความพยายามอย่างมากที่จะให้ใช้ในพื้นที่ทั่วประเทศนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการประกาศบังคับใช้แต่อย่างใดแต่ว่าให้เป็นเหมือนการสมัครใจของพื้นที่ทั่วประเทศอะค่ะแต่ในแง่ของในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทางฝ่ายของความมั่นคงแล้วก็กสทช.เนี่ยมีความพยายามอย่างมากที่จะให้มันเป็นนโยบายที่บังคับใช้แล้วก็ประชาชนทุกคนจะต้องผ่านการลงทะเบียนซิมการ์ดในรูปแบบนี้นะคะไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องของกสทช.ที่เขาได้มีการออกประกาศในเรื่องของการลงทะเบียนซิมการ์ดตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมานะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเขาใช้การลงทะเบียนการ์ดด้วยบัตรประชาชนการลงทะเบียนปกติทั่วไปของซิมโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นระบบเติมเงินหรือระบบรายเดือนเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลบนหน้าบัตรประชาชนตรงนี้อยู่แล้วซึ่งตรงนี้ค่ะก็มีข้อมูลส่วนบุคคลมากมายจริงๆไม่จำเป็นจะต้องมานั่งถ่ายรูปคู่บัตรประชาชนเลยด้วยซ้ำประเด็นใหญ่ก็คือทำไมถึงบังคับใช้เฉพาะกับพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็จะได้รับมีผลกระทบมากมายนะครับเป็นข้อคำถามที่เกิดขึ้นในพื้นที่สร้างความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกระจ่างที่อยากหารือท่านประธานอยากให้มีหนังสือถึงนอกจากรองนายกรัฐมนตรีแล้วให้มีหนังสือถึงกรมน.ภาค4และกสทช.ซึ่งตอนนี้กสทช.ก็โยนกันไปโยนกันมาว่าเป็นเรื่องของกรมน.กรมน.ก็บอกเป็นเรื่องของกสทช.กรมน.เนี่ยนะหรือทางผ่านมาทางอำนาจของทางรัฐนะที่ขอมานะครับเนี่ยกสทช.เนี่ยก็มีหน้าในพรบ.เนี่ยก็มีเรื่องของการที่ต้องทำงานให้สอดคล้องกับทางภาครัฐด้วยนะครับส่วนว่าทำไมเนี่ยนโยบายนี่คิดว่าเป็นทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องเนี่ยหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องทางกรมน.น่าจะรู้ดีกว่านะครับเราก็ถือว่าซัพพอร์ตท่านเองครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็พบว่าคนร้ายก็ได้มีการขโมยซิมการ์ดของคนอื่นมีการจดทะเบียนซิมการ์ดในนามของคนอื่นมีการสั่งซื้อซิมการ์ดจากนอกพื้นที่มีการนำซิมการ์ดจากประเทศเพื่อนบ้านมาใช้ในการก่อเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ด้วยความยากลำบากพี่น้องประชาชนก็ถูกคุกคามทั้งชีวิตและทรัพย์สินมาตลอด15ปีที่ผ่านมาเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวเนี่ยทางกสทช.ก็เลยได้มีการคิดค้นพัฒนารูปแบบในการลงทะเบียนใหม่ที่เรียกว่าเป็นการลงทะเบียน2แชทอัตลักษณ์ก็คือมีการสแกนใบหน้าแล้วก็ตรวจบัตรประชาชนฉบับตัวจริงด้วยสิ่งที่ทางฝ่ายโฆษกกรมน.ภาค4นะครับให้สัมภาษณ์ว่าเนื่องจากว่าการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายนี่นะครับใช้ซิมโทรศัพท์ในการก่อเหตุจริงๆผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของในทางสืบสวนสอบสวนหลังจากเกิดเหตุซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพว่าถ้าหากเกิดเหตุโดยการใช้ซิมโทรศัพท์เขาก็สามารถไปเช็คกับบริษัทผู้ให้บริการว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คนที่จะใช้ซื้อซิมโทรศัพท์ต้องลงทะเบียนคนลงทะเบียนเนี่ยต้องแสดงบัตรประชาชนพอแสดงบัตรประชาชนแม้ว่าคนที่แสดงไปซื้อซิมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้ใช้บริการที่แท้จริงแต่ที่ผ่านมาเท่าที่ผมทำคดีความมั่นคงมานี่นะครับมันสามารถไล่ต่อเป็นทอดๆได้ว่าคุณซื้อซิมคุณไม่ใช่แล้วคุณไปให้ใครในทางสืบสวนมันทำได้อยู่แล้วฮะมันไม่ทำให้การสืบสวนกระจ่างชัดขึ้นนะครับข้อมูลเหล่านี้รัฐบาลแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือของกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งรัฐบาลแน่ใจได้ยังไงว่าข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของรัฐแต่เพียงอย่างเดียวคำถามเหล่านี้ผมคิดว่าประชาชนต้องการที่จะให้รัฐบาลจำเป็นจะต้องอธิบายกระบวนการขั้นตอนนะครับว่าขั้นตอนในการเก็บข้อมูลนี้ไปเก็บไว้ที่ใดและใครที่เข้าถึงข้อมูลได้ถ้ารัฐบาลจะทำและเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐผมคิดว่าทำทั้งประเทศอธิบายกับคนทั้งประเทศสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนถ้าไปละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่นไปละเมิดที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐก็สามารถที่จะหามาตรการเพื่อมาดำเนินการเราก็เลยใช้อำนาจตามความในมาตรา11วงเล็บ6แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินปี48และมาตรา18วงเล็บ9แห่งพ.ร.บ.ความมั่นคงปี51ในการออกประกาศเพิ่มเติมเพื่อขอความร่วมมือให้กับพี่น้องประชาชนในการมาลงทะเบียนซิมการ์ดแบบ2แชทอัตลักษณ์เรามองว่าการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐเหล่านี้มันไปขัดในเรื่องสิทธิเสรีภาพในเรื่องของการสื่อสารนะครับหรืออาจจะอ้างว่าพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีกฎอัยการศึกมีพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกฎอัยการศึกหรือพรกฉุกเฉินมีสั่งหรือประกาศของกสทช.เองเนี่ยนะครับมันก็มีสั่งมีสีต่ำกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ให้บังคับกับคนกลุ่มมากไม่ใช่บังคับเฉพาะกลุ่มที่ชายแดนใต้ก็ถือว่าก็ยังต้องมีการเก็บข้อมูลสแกนใบหน้าเวลาไปเรียกว่าไปซื้อซิมการ์ดใส่โทรศัพท์ใหม่คำถามก็คือว่าเก็บไปทำไมแล้วเก็บไปเพื่อประโยชน์อะไรแล้วมันได้ผลตามนั้นไหมซึ่งแน่นอนถ้าถามรัฐบาลก็ต้องอ้างว่าเพราะว่าสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมีปัญหาใช่ไหมคะมีปัญหาความไม่สงบอยู่แล้วก็ต้องมีการเชื่อมโยงประมาณนี้ว่าดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็จะช่วยในการที่จะรับมือกับผู้ที่ก่อความไม่สงบแต่ว่าคำถามคืออ่ะถามว่าตั้งกี่ปีแล้วที่คุณเก็บข้อมูลเหล่านี้ไปก็เห็นความไม่สงบตอนนี้ตามข่าวก็เห็นความไม่สงบก็ยังอยู่อ่ะแล้วบางช่วงก็ความไม่สงบนี่ก็เหตุการณ์ความไม่สงบนี่เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะมันก็เหมือนกับจริงๆแล้วไอ้ตัวสถานการณ์เองอะค่ะสถานการณ์ความไม่สงบก็ดูจะเป็นคำตอบในตัวเองแล้วว่าไอ้ที่เก็บไปเนี่ยข้อมูลชีวภาพเนี่ยแน่นอนการเก็บนะวันที่คุณเก็บอะคุณทำให้คนไม่สบายใจอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นส่วนตัวแล้วก็เฉพาะเจาะจงมากแล้วพอเก็บไปเนี่ยทำให้คุณคนไม่สบายใจตั้งแต่ต้นแล้วไอ้วัตถุประสงค์ที่เหมือนกับคุณใช้อ้างอะว่ามันจะช่วยในการรับมือกับความไม่สงบก็ไม่เห็นจะบรรลุเลยเพราะว่าความไม่สงบก็ไม่ได้หายไปไหนอะว่าง่ายๆนะคะเพราะนี่ที่จริงเนี่ยก็อาจจะต้องตั้งคำถามแบบเสียงดังกันมากขึ้นว่าตกลงแล้วเนี่ยอะไรคือความจำเป็นและได้ส่วนของการเก็บข้อมูลชีวภาพ